นี้แก้มปูอยู่ที่วัดถ้ำเขาพรงอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญที่มีภูเขาสูงแล้วก็มีถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านนะคะได้เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำเขาพรงมาตั้งแต่สมัยอดีตค่ะโดยตัวถ้ำนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาลูกนี้ภายในถ้ำปรากฏพระโบราณปรางสายญาติและพระพุทธรูปปรางสมาธิที่มีอายุไม่ต่ำกว่า900ปีค่ะและได้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าคุณาอันนบกษัตริย์ผู้ครองกรุงนครศรีธรรมราชรวมถึงกรุงสุวรรณปุระและพระเจ้ามาราวิโชตุงผู้เป็นบุตรค่ะพระเจ้าคุณาอันนบได้พาบริวารล่องเรือมาใกล้ๆกับช่องระหว่างที่เกาะเกียรติซึ่งปัจจุบันก็คือเขาเกียรติก็ได้พักเรือที่หุบเขาแห่งนี้แล้วก็ได้พาบริวารมาเที่ยวสำรวจชมก็มาพบถ้ำซึ่งโดยมากเจ้าเมืองเมื่อสมัยก่อนถ้าหากว่าพบถ้ำที่ดูสวยสวยสดงดงามก็จะสร้างพระพุทธรูปไว้แต่ว่าสมัยพระเจ้าคุณานนกเองนั้นสร้างพระพุทธสยามองค์นี้นั้นสร้างไม่เสร็จมาเสร็จเมื่อสมัยลูกของท่านก็คือพระเจ้ามาราวิโชตุงหลังจากที่สร้างพระพุทธสยามเสร็จก็สร้างพระพุทธรูปปางต่างๆต่อไปด้วยถ้ำเขาโครงแห่งนี้นะคะจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนรวมไปถึงชาวศรีชนและพี่น้องชาวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าความศรัทธานะคะก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสว่างที่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอที่จะให้ทั้งพระและคฤหัสถ์ได้ขึ้นไปสักการะหรือดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและเข้าไปชมความงามภายในถ้ำค่ะส่วนที่มีอยู่เดิมนะคะก็เกิดการชำรุดทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งานจากสภาพของสายไฟเก่านะถูกกิ่งไม้ถูกต้นไม้ล้มทับใส่ทำให้สายไฟมันรั่วมันช็อตรวมไปถึงเนี่ยความปลอดภัยที่ว่าเดินเข้ามาในถ้ำก็คือสายโยงยางเลยความปลอดภัยบางคนบางท่านอาจจะไปเตะไปจับมันเกิดนั่นแหละไฟดูดไฟรั่วเวลาจัดฮานแห่ผ้าขึ้นถ้ำก็จะมีญาติโยมที่มาเที่ยวฮานแล้วก็เข้ามาสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำทีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างภายในถ้ำแต่ต้องควบคู่อยู่กับการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติไว้ด้วยโดยเหตุนี้ค่ะจึงเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครในนามชมรมพระธาตุยอดทองซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชที่อาสาเข้ามาใช้ความรู้และความรักในกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นเขาพรงเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ภายในถ้ำโดยไม่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมที่เคยเป็นมาค่ะเราใช้เวลาประมาณ2เดือนในการที่จะจัดเตรียมทุกอย่างเราไม่ต้องไปสรรสร้างอะไรมันใหม่เลยเพียงแค่เราไปตกแต่งให้มันเกิดความสว่างขึ้นถ้าพูดถึงในเรื่องของสายไฟก็เริ่มชำรุดมีรั่วบ้างเพราะนั้นเราก็เลยว่าจะเดินสายเมนใหม่ประชาชนทั้งหลายที่เขาไปแวะเวียนเนี่ยสามารถที่จะได้มานั่งฝึกปฏิบัติธรรมในถ้ำซึ่งก็เลยเป็นแรงดลบันดาลใจให้มาทำภารกิจตัวนี้ครับติดตามภารกิจสร้างแสงสว่างในถ้ำบนยอดเขาโครงและภารกิจอื่นๆของอาสาสมัครชมรมพระธาตุยอดทองวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชในรายการคนมันพันอาสาวันนี้ค่ะของอาสาสมัครทั้งอาจารย์และนักศึกษาชมรมพระธาตุยอดทองวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชในโครงการครั้งนี้แบ่งภารกิจออกเป็น2ส่วนค่ะคือภารกิจที่1ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสร้างแสงสว่างถ้ำเขาพรงและจากการสำรวจชุมชนรอบถ้ำเขาพรงนะคะพบว่ามีอาคารเรียนของโรงเรียนวัดคงคาเลียบที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อปี2554ทำให้อาสาสมัครอาจารย์และนักศึกษารวมทำภารกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยกำหนดเป็นภารกิจที่2คือภารกิจทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดคงคาเลียบค่ะอ
ตั้งแต่ทางขึ้นมาจนถึงหน้าปากถ้ำเราจะเห็นการชำรุดค่ะของสายไฟนะคะตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีการแบบห้อยระโยงระยางเลยนะคะก็คือแบบว่าอาจจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะเพราะถ้ามีฝนตกลงมาเมื่อไหร่นะคะพวกตามรอยรั่วต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้กับคนที่ขึ้นมาบริเวณถ้ำแห่งนี้นะคะเมื่อเขาแบบไปจับราวบันไดที่เป็นราวเหล็กเนี่ยก็อาจจะเกิดการไฟดูดได้ค่ะอย่างนี้แบบหน้าปากถ้ำนะคะเราเห็น คือมันแบบสายไฟนี่มันอยู่ไกลไกลก้ามปูมากๆเลยค่ะห้อยระยงระยางเลยนะคะและนอกจากปัญหาของสายไฟที่เราเห็นระโยงระยางแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างตัวที่อยู่ใกล้ๆกัมปูนี้ก็คือตัวสะพานไฟซึ่งเป็นตัวหลักนะคะก็คือดูจากสภาพเนี่ยมีการชำรุดเสียหายอย่างรุนแรงมากนะคะคือแบบว่าเหมือนกับสายไฟมันขาดออกมา1เส้นค่ะซึ่งพอมันขาดออกมาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ระบบไฟฟ้านะคะระบบไฟเนี่ยที่อยู่ในถ้ำเนี่ยคือดับทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จะคือมืดแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะนี่บริเวณกำแพงด้านนอกแล้วก็จะเห็นว่าแบบเป็นคราบเป็นสนิมแบบเกาะเต็มอาคารเลยโหมันคือมันถูกทิ้งมายาวนานหลายปีอะค่ะที่แบบไม่ได้มีการเข้ามาใช้งานหรือว่าซ่อมบำรุงมันเลยนะดูจากประตูนี่เห็นประตูไม้ที่แบบคือผุพังสภาพไม่พร้อมใช้งานอย่างมากค่ะด้านในนี่ก็เป็นห้องเรียนนะคะลักษณะห้องเรียนห้องเปล่าๆนะคะที่ดูจากสภาพนี่น่าจะแบบไม่ได้ถูกใช้งานแบบมายาวนานมากนะคะถ้ามาด้านนี้นี่จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยรอยน้ำท่วมนะคะที่แบบสูงท่วมหัวเลยอะค่ะคือเป็นรอยแบบเห็นชัดมากค่ะดูจากพื้นก็แบบว่ายังมีแบบเป็นเศษดินเศษผงนะคะร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้นะคะกัมปูก็อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มพระธาตุยอดทองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอาสาทำความดีพัฒนาชุมชนให้กับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจการไปซ่อมบำรุงติดตั้งไฟใหม่นะคะให้กับที่วัดถ้ำเขาพรงหรือแม้แต่การไปทาสีอาคารเก่านะคะในโรงเรียนวัดคงคาเรียบค่ะอยู่ไปไหนครับอยู่ปวส.1ปวส.1ค่ะเรียนอยู่ระดับชั้นปวส.2ที่2ครับมาจากแผนกสารสนเทศปวส.2ค่ะเคยแบบว่าไปเดินไฟในถ้ำอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่เคยแล้วเราแบบว่ามีทักษะด้านเรื่องไฟฟ้าเรื่องช่างอะไรอย่างงี้นะคะด้านช่างก็มีบ้างเลยด้านช่างไฟฟ้าไม่ได้มีเพราะไม่ได้เรียนช่างไฟน้องโอดต้องไปช่วยจุดไหนอะคะจุดที่ทาสีค่ะคิดว่างานนี้ไหวมั้ยทาสีทั้งอาคารเลยนะไหวค่ะไหวสู้เนาะสู้ค่ะแล้วอย่างวันนี้ต้องเดินทางไปทำอย่างเงี้ยโอดรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้ไปทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบภูมิใจอะค่ะที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมมันเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นโครงการที่ดีที่จะได้ช่วยพัฒนาโรงเรียนพัฒนาวัดให้สมบูรณ์ขึ้นคิดว่าจะไหวไหมไหวมีใจไม่ต้องไหวมีใจโอเคเดี๋ยวจะการคุณครับภารกิจของเรานะครับในของกลุ่มพระธาตุยอดทองติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็เดินในเรื่องของสายเมนจะมีในเรื่องของสปอตไลท์ที่ให้แสงออกสีส้มนะครับความสว่างจะน้อยแต่ว่าให้กับอึ่งกึ่งธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ไปบดบังธรรมชาติคือของเดิมมีอยู่ยังไงเราก็พยายามที่จะให้มันอยู่คงสภาพให้มากที่สุดตอนนี้เราตั้งอยู่ที่15คนแล้วเราก็แบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งก็คือลากหรือว่าเดินระบบสายเมนจากสำนักสงฆ์ขึ้นไปบนถ้ำนั่นคือ1ชุดอีก1ชุดก็คือเดินระบบไฟฟ้าในถ้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จะต้องไปทาสีที่โรงเรียนวัดคงคาเรียบนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กอยู่ประมาณ20คน